ผู้กำกับออร์แรงเทลลี่ที่เคยฝากฝีมือจากผลงานสั่นประสาท Paranormal Activity ทั้ง3ภาคพร้อมนำผลงานแนวถนัดเรื่องใหม่ Chernobyl Diaries กลับมาหลอนคอหนังอีกครั้งค่ะโดยหยิบนิยายชวนคนหัวลุกเรื่อง Diaries of Lawson Oxford งานเขียนจากปลายปากกาของตัวเองมาทำเป็นหนังค่ะ Chernobyl Diaries เล่าเรื่องราวของแก๊งเพื่อนๆ6คนที่อยากไปเที่ยวสถานที่แปลกๆจึงแอบยกพวกไปสำรวจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Chernobyl ประเทศยูเครนที่เคยเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี2529และฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากค่ะทำให้ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีเพราะมีปริมาณสารพิษเหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะงานนี้นะคะแก๊งหนุ่มๆที่ต่างก็รู้ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ดีเมื่อได้มาเห็นสภาพความเสียหายที่ยังทิ้งร่องรอยไว้อย่างชัดเจนก็เลยสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวและความหดหู่น่าขนลุกค่ะแถมระหว่างที่เดินซอกแซกถ่ายรูปตามซากปรักหักพังก็ได้เจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นวิญญาณที่พยายามติดต่อกับพวกเขาด้วยค่ะChernobyl Diaries ลงโรงฉายท้าทายคนดูจิตแข็งที่รัสเซียก่อนใคร Hello? วันที่24พฤษภาคมตามด้วยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะ